สวัสดีครับพบกับพี่รัฐปรึกษาอินดี้กันนะครับวันนี้พี่รัฐนะครับจะมารีวิวโต๊ะโน้ตบุ๊กนะครับสั่งจาก Lazada นะครับผมราคารวมค่าส่ง360บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าภายในจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาชมกันเลยไปครับกันนะครับภายในนะครับทำการกรีดกันนะครับภายในบรรจุอย่างดีนะครับผมมีพลาสติกรองให้ด้วยนะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการนะครับผมนี่นะครับจะเป็นสาธิตวิธีการติดตั้งนะครับไว้ในนี้นะครับภายในจะมีลูกร้อนนะครับทั้งหมด4อันนะครับผมนี่ครับฐานครับพี่ด้านหลังครับนี่นะครับต่ออันนะครับนี่นะครับต่ออันนะครับผมอันนี้ของรถก่อนนะครับแล้วก็ฐานนะครับเป็นเหล็กฐานนะครับเหมือนกันครับผมอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์นะครับผมทางร้านเขาจะแถมล็อกประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับด้วยนี่ครับไขควงเปล่าใช่เงี้ยนี่ด้วยครับนั่นแหละครับเก่งๆคิดเงินจากที่ไหนสวยมากครับผมนี่อันนี้เป็นโต๊ะอะไรนะครับฐานโต๊ะอะไรนะครับนะครับเป็นสีไม้นะครับเลือกดูดูแพงนะครับมาดูกันนะครับเริ่มแรกครับเขาบอกว่าให้เราประกอบอันนี้ก่อนครับเหล็กฉากตรงนั้นส่วนที่เป็นล้อแล้วใส่ล้อก่อนครับใช่ตามนี้เลยนะครับประกอบล้อก่อนครับเอาง่ายๆนะครับพี่ว่ามันเป็นล้อเราใส่ล้อไว้ครับงานที่เราไม่ถนัดเดี๋ยวมันแนบไม่แน่นเดี๋ยวมาไขที่นึงนะครับนะครับประมาณนี้ต่อหนึ่งแล้วพี่ต้องใช้อันนี้ช่วยหรือเปล่าใช่ไหมพี่ต้องใช้อันนี้ช่วยไหมครับใช่ไหมใช่ครับผมโอ้โหโอ้อยู่ได้ตั้งนานครับโอ้แน่นมากครับผมรวมเลยนี่ครับแน่นมากครับเดี๋ยวพี่ทำการไขด้านนี้อีกด้านนึงนะครับแค่นี้เราได้ล้อแล้วนะครับเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วครับนี่จากนั้นนะครับรูปที่สองก็คือทำการเอาฐานนี้ครับประกบกับทางนี้ครับนี่ครับก็คือเราจะต้องทำการเอาฐานนี้นะครับยึดติดกับไม้ครับนี่ครับเรามาดูกันนะครับยึดยังไงนะครับเราทำทีละอันก่อนครับนะครับจากนั้นนะครับมาต่อขอบข้างกันนะครับอันนี้ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะครับเป็นตัวนี้นะครับที่เขาแถมมานะครับใส่ควงนะครับนะครับทำการยึดติดเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับด้วยน็อตนะครับพอได้ล้ออย่างนี้เสร็จนะครับเห็นไหมครับได้แล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาประกอบด้านหัวกันครับนี่นะครับเป็นฐานของเขานะครับจุกให้ใส่นะครับจุกหัวเนี่ยนะครับมีอันนี้ให้นะครับทางร้านมีจุกให้ใส่นะครับโอเคครับผมแน่นแล้วครับนะครับทำการประกบนะครับอ
ันนี้เอารัศมีที่เราต้องการนะครับนี่นะครับผมจากการประกอบส่วนบนนะครับผมแล้วก็ส่วนล่างเสร็จนะครับเราเขาก็จะมีน็อตตัวนี้ให้นะครับเราก็มาวัดระดับที่เราต้องการนะครับแล้วก็สวมใส่ด้วยน็อตตัวนี้แล้วก็ยึดครับหมุนยึดติดก็จะเป็นการสำเร็จนะครับผมครบถ้วนนะครับอย่างโอเคครับผมนี่ครับล้อก็วิ่งได้ตามปกติล้อนี่สามารถล็อกได้ด้วยนะครับผมถ้าต้องการไม่ให้เขาวิ่งก็ยกขึ้นครับประมาณนี้นะครับเขาก็จะไม่วิ่งนะครับประมาณนี้ครับนี่นะครับเป็นอันเสร็จนะครับโต๊ะสำหรับวางโน้ตบุ๊กนะครับหรือวางอาหารนะครับเคลื่อนที่ได้นะครับโต๊ะอเนกประสงค์นะครับขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากนะครับเหมาะสำหรับใช้คนเดียวนะครับไม่ว่าจะรีวิวของหรือใช้วางของกระจุกกระจิกก็ได้นะครับเพราะว่าโต๊ะมีความทนทานระดับหนึ่งนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้วถือว่าคุ้มนะครับ360บาทคุณภาพดีมากครับผมสีสันสวยงามพ่นสีละเอียดดีนะครับวัสดุถือว่าโอเคครับผมสมกับราคานะครับสีก็สวยนะครับตรงตามแบบเป๊ะนะครับตรงตามปกนะครับพี่เลือกลายไม้มาก็คือได้ลายไม้จริงๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะลองดันไปใช้ห้องแม่นะครับผมเพราะว่าแม่ชอบเอาข้าวไปทานในห้องนอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสามารถอะแดปใช้กันได้ไหมไปดูกันครับนี่นะครับผมมาห้องแม่นะครับอันนี้มันจะมาให้แม่ไว้สำหรับทานอะไรนะครับนี่นะครับทานขนมมือขนมเล่นๆดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวแม่ลองใช้นะครับก็โอเคไหมครับนี่นะครับก็ดีกำลังดีนี่อะแดปมาไว้ในห้องแม่ระหว่างเราไม่ได้ใช้งานนะครับก็คือให้แม่ไว้วางทานขนมหรือทานข้าวก็ได้นะครับนี่โอเคครับตกลงใช้ดีนะแม่เนอะโต๊ะขนาดกำลังดีนะครับผมนี่ถูกด้วยสามารถเลื่อนมาได้นะครับนี่สมมติพี่จะทำคอมตรงนี้โน้ตบุ๊กพี่ก็วางตรงนี้ได้นะครับนี่ครับหันได้หลายมุมนะครับถือว่าใช้งานได้ดีครับผมนี่โอเคเลยครับนี่ครับโต๊ะอเนกประสงค์นะครับสามารถใช้ได้หลายอย่างนะครับขอบคุณมากมากครับผมยังไงเดี๋ยวมีสินค้าตัวไหนดีๆราคาย่อมเยาพี่จะมารีวิวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับครับผมปรึกษาอินดี้ครับใช้ดีนะครับบ๊ายบายครับผมดีด้วยนะกำลังดี